ช่วงที่2ของรายการนะฮะจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมข้ามไปฝั่งอเมริกาบ้าง นะครับมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของราชินีเพลงป๊อปครับครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีข่าวมานะครับว่าเธอนั้นกำลังมีความรักครั้งใหม่นะครับซึ่งแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะเอาใจช่วยนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเธอจะไม่ค่อยสมหวังหรือว่ามีโชคในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันได้ครับกับความรักครั้งใหม่ของ Britney Spears ครับศิลปินสาวที่ถูกยกย่องจากแฟนๆให้เป็นเจ้าหญิงของวงการเพลงป๊อปอย่าง Britney Spears นอกจากผลงานเพลงอันโดดเด่นของเธอแล้วเรื่องราวความรักของเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนๆทั่วโลกไม่แพ้กันค่ะซึ่งล่าสุดสื่อบันเทิงชื่อดังอย่าง The Miller ได้ออกมาเผยว่าศิลปินสาวคนดังกำลังเริ่มต้นคบหาดูใจกับนายแบบนามว่า Sam Asghari ที่ได้ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง Slumber Party ของสาว Britney Spears มาสดๆร้อนๆค่ะซึ่งสาวๆทั่วโลกต่างหลงมนต์เสน่ห์ของใบหน้าคมเข้มและหุ่นล่ำสะท้านใจของพ่อหนุ่มแซมอัสกาลีกันทั้งนั้นค่ะในขณะที่ป๊อปสตาร์สาวคนดังก็ตกหลุมรักนายแบบสุดฮอตคนนี้เช่นเดียวกันซึ่งตัวของฝ่ายชายเองก็ดูจะมีใจให้กับไม้สาวพราวเสน่ห์ไม่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ได้ควงกันไปทานอาหารด้วยกันแถมนายแบบหนุ่มยังได้โพสต์รูปโชว์ความหวานลงบน Instagram ส่วนตัวอีกต่างหากก่อนที่เจ้าตัวจะลบภาพนี้ทิ้งในเวลาต่อมาโดยสื่อชื่อดังยังได้เผยว่าความรักครั้งใหม่ของ Britney Spears เริ่มถูกจับตามองมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งณเวลานั้นหลายคนถึงกับงงว่าเธอและแซมอัสกอรีแอบไปปลูกต้นรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกคนก็คาดเดากันว่าพวกเขาน่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงที่กำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Slumber Party ของสาว Britney นั่นเองค่ะโดยชีวิตความรักของเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อป Britney Spears เหมือนกับต้องคำสาปเพราะว่าเธอต้องพบกับความผิดหวังมาโดยตลอดค่ะแถมยังเคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งเมื่อสมัยที่เธอแต่งงานสายฟ้าแลบกับเจสันอเลนอเล็กซานเดอร์เพื่อนในวัยเด็กของเธอทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียง55ชั่วโมงเท่านั้นเธอก็ขอหย่าพร้อมให้เหตุผลว่าการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเมาจากนั้นเธอก็หันมาสร้างครอบครัวกับสามีชาวเกาะเควินเฟเดลายทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน2คนแต่ความรักครั้งนี้ของเธอก็จบลงแบบไม่สวยค่ะและทำให้ชีวิตของเธอเสียสูญไปพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังมีข่าวคราวคบหากับหนุ่มๆอีกหลายคนแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการแยกทางจากกันในที่สุดค่ะก็น่าจะเป็นข่าวลือที่มีมูลนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันมาอย่างที่สกู๊ปได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปครับว่าความรักครั้งนี้ของเขาจะสมหวังหรือเปล่านะครับมาถึงสกู๊ปต่อไปครับเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญขยายได้พร้อมๆกันในสกู๊ปนี้ครับCome on, bud. There's a whole other world of dragons out there.ข่าวคราวอัปเดตในวงการภาพยนตร์สัปดาห์นี้เราขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวการสร้างภาคต่อ How to Train Your Dragon ภาค 3ที่แฟนคลับคนรักการ์ตูนต่างเฝ้ารอชมการผจญภัยครั้งใหม่ของคู่หูไวกิ้งเพื่อนซีฮิกคับและเจ้ามังกรไฟเคี้ยวกุดกันอย่างใจจดใจจ่อซึ่งตอนแรกได้มีการประกาศออกมาแล้วว่ากำหนดการเข้าฉายของ How to Train Your Dragon ภาค 3จะเป็นวันที่29มิถุนายน2018แต่ทว่าล่าสุดทางผู้สร้างได้มีการเปลี่ยนกำหนดการฉายให้แฟนๆต้องรอเพลงรอกันต่อไปค่ะโดยจะขอเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมเกือบ1ปีเลยทีเดียวโดยโปรแกรมเข้าฉายภาพยนตร์ How to Train Your Dragon ภาค 3ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่1มีนาคม2019ซึ่งในภาค 3จะยังคงได้พุ่มกับเจ้าเก่าหน้าเดิมจาก2ภาคก่อนหน้านี้อย่างดีนเดอบรัวมารับหน้าที่เดิมอีกครั้งและภาคนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะเมื่อหนุ่มน้อยไวกิ้งผู้กล้าหาญฮิกคัพ
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและทำหน้าที่เป็นผู้นำของหมู่บ้านทางด้านมังกรไฟเพื่อนสีเคียวกุดก็กำลังจะพบกับเส้นทางของตัวเองและอาจต้องแยกจากไปโดยไม่มีการยืนยันออกมาอย่าง 100% ว่า How to Train Your Dragon ภาค 3จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์แอนิเมชันเรื่องนี้แล้วและจะไม่มีการสร้างภาค 4แน่นอนใครที่เป็นแฟนแอนิเมชันเรื่องนี้เตรียมตัวรอชมบทสรุปสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ค่ะในวันที่1มีนาคม2019 Come on, bud. Hold on. Distract the alpha. Have a nice flight.Uh-oh. Yeah, baby! Whoa! Do something that'll get you killed. It's gonna save the world.ต่อด้วยข่าวการเนรมิตภาคต่อให้ภาพยนตร์รวมเหล่าร้ายจาก DC Comics Suicide Squad ที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ภาคแรกยังไม่เข้าฉายแต่ทว่าพอภาพยนตร์ Suicide Squad เข้าฉายเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมากลับได้รับเสียงวิจารณ์ไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่แถมตัวนักแสดงจาเรดเลโตที่สวมบทบาทเป็นโจ๊กเกอร์ก็ดูจะไม่ค่อยปลื้มที่ทางผู้สร้างลดบทบาทตัวละครของเขาเหลือเพียงไม่กี่ฉากค่ะ Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you.Really, really bad. โดยภาพยนตร์ Suicide Squad ตัวละครโจ๊กเกอร์ได้ออกมาปรากฏโฉมเพียงแค่7นาทีเท่านั้นและรู้สึกเหมือนกับถูกหลอกให้มาแสดงเพราะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาและผู้สร้างได้ทำการตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกทำให้หลายฝ่ายต่างเริ่มหวั่นใจว่าภาคต่อของภาพยนตร์รวมเหล่าร้ายเรื่องนี้จะเดินหน้าสานต่อตามแผนงานเดิมที่เคยวางเอาไว้หรือไม่ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวมาว่าตอนนี้ทางผู้สร้างอย่าง Warner Brothers พร้อมสานต่อโปรเจกต์ภาคต่อให้กับภาพยนตร์ Suicide Squad อย่างแน่นอนและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยถึงแผนงานต่างๆโดยวางแผนการเข้าฉายไว้ในปี2019ส่วนเหล่าบรรดาทีมนักแสดงนำจากภาคแรกทุกตัวละครจะได้กลับมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในภาคที่2หรือไม่นั้นทางผู้สร้างยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาให้ทราบแต่อย่างใดค่ะSeriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. และมาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวการสร้างภาคแยกให้กับตัวละครจากจักรวาล DC Comics กับภาพยนตร์ Gotham City Sirens โดยตัวละครเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้จะอยู่ที่ตัวละครสามสาววัยร้ายแห่งเมืองGothamอย่าง Catwoman Harley Quinn และ Poison Ivy ซึ่งแน่นอนว่าพอแฟนๆเหล่าสาวกคราซูเปอร์ฮีโร่ได้ทราบข่าวลือชิ้นนี้ทุกคนต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่านักแสดงสาวคนไหนจะเข้ามารับบทเด่นให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้และแน่นอนว่าบทบาทของตัวละครสาวแสบ Harley Quinn หวานใจของจอมวัยร้ายโจ๊กเกอร์นั้นแฟนๆต่างก็อยากเห็นนักแสดงสาวมาร์กาโรบีกลับมาสวมบทบาทนี้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยได้รับแสดงบทบาทของฮาร์ลีควินมาแล้วจากภาพยนตร์ Suicide Squad ซึ่งทุกคนต่างก็ชื่นชอบการแสดงของเธอเป็นอย่างมากค่ะส่วนบทบาทแม่สาวร้อยพิษ Poison Ivy ก็มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่านักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมแกน ฟ็อกซ์กำลังเตรียมตัวเข้ามารับแสดงบทนี้หลังจากมีคนเห็นว่าเธอได้สั่งซื้อหนังสือการ์ตูน Harley Quinn เล่มที่14 17และ38ของ DC Comicsซึ่งเป็นเล่มที่พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร Harley Quinn และ Poison Ivy ก็ยิ่งทำให้ข่าวลือชิ้นนี้มีเขาหลังความจริงมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งตัวละครเด่นอย่าง Catwoman ยังไม่ได้มีการคาดหมายว่าสาวสวยคนไหนจะเข้ามารับแสดงบทบาทนี้เป็นพิเศษส่วนกำหนดการเข้าฉายภาพยนตร์ Gotham City Sirens ทางผู้สร้างยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่เดียวครับ